การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของคุณครูอรพินอินทราโคสิตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลบุรีสุขวัฒน์โดยให้รุ่นพี่แนะแนวขั้นตอนการทำงานวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆพร้อมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ใหม่ๆต่อกันส่งผลต่อการคิดออกแบบวางแผนสำหรับโครงงานของกลุ่มตนเองเป็นอย่างมากเทคนิคการสอนหรือสื่อการสอนเนี่ยมันก็มีมากมายหลายประเภทซึ่งการสอนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นสื่อประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันเป็นเทคนิคใหม่ๆเหมือนกันซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราพบว่าเทคนิคโครงงานเนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยมีทักษะกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นเช่นทักษะการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะในการใช้คำถามทักษะในการทำงานทักษะกระบวนการกลุ่มเพราะฉะนั้นการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เหมือนกับเป็นโปรเจกต์อย่างหนึ่งของเด็กซึ่งเด็กคิดเองทำเองเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเอาความรู้ความสามารถในทุกๆด้านของเขาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือศิลปะซึ่งตรงนี้จะต้องเอามาบูรณาการกันเพื่อที่จะทำให้เกิดโครงงานนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าเทคนิคการสอนแบบโครงงานเนี่ยก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถพัฒนานักเรียนได้สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนเราเรียนมาเนี่ยก็หลายสัปดาห์แล้วนะคะสำหรับเรื่องโครงงานเราทบทวนกันนิดนึงนะคะประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานวิทยาศาสตร์นี้เรามีกี่ประเภทคะ4C 1อะไร2ทดลอง3สิ่งประดิษฐ์4ทฤษฎีโครงงานไหนที่ทำยากที่สุดทฤษฎีโครงงานประเภททฤษฎีค่อนข้างทำยากนะคะให้เราโตก่อนแล้วเรามีความรู้มากกว่านี้เราค่อยไปทำโครงงานประเภททฤษฎีนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถที่จะเลือกทำโครงงานได้ทั้ง3แบบเลยนะคะก่อนที่นักเรียนจะได้คิดหัวข้อแล้วก็นำเสนอโครงงานที่มีอยู่ในหัวใจของนักเรียนของกลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนได้ดูตัวอย่างรุ่นพี่ๆที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำโครงงานนะคะเป็นโครงงานของพี่ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วนะคะก็คือได้รางวัลชนะเลิศที่1ของระดับประเทศเลยส่วนอีกด้านนึงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคแล้วก็กำลังจะเป็นตัวแทนของระดับภาคตะวันออกไปแข่งขันโครงงานระดับประเทศนะคะเป็นโครงงานของพี่ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่ก็เป็นตัวแทนในการนำเสนอโครงงานที่พี่ได้คิดค้นทำต่อจากรุ่นพี่ที่เคยทำไปแล้วนะคะโครงงานนี้ชื่อว่าฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติค่ะเนื่องจากเราเห็นได้ว่าปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันนี้มันมีเยอะมากเลยนะคะชั้นโอโซนของเราถูกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทะลุขึ้นไปร้อนทำให้สภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นฉนวนกันความร้อนในปัจจุบันนะคะน้องมันมีราคาแพงมากแล้วก็พี่คิดว่าไอ้ราคาแพงๆเนี่ยถ้าบางคนไม่มีเงินแต่อยากจะเย็นบ้างมันก็เย็นไม่ได้ใช่ไหมเราจึงคิดที่จะทำฉนวนกันความร้อนขึ้นมาพี่เลยคิดว่าไอ้เส้นใยตามธรรมชาติเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นสิ่งของที่เหลือทิ้งพี่ก็เลยไปศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตศึกษาค้นคว้าจากหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนเราว่าไอ้เส้นใยธรรมชาติที่มันสูญเสียเนี่ยมันสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างสวัสดีครับน้องๆโครงงานของพี่เนี่ยมีชื่อว่าภาชนะจากเส้นใยธรรมชาติที่มาของโครงงานนี้นะครับน้องๆก็ทราบกันอยู่แล้วว่าปัจจุบันนั้นเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนขึ้นซึ่งเกิดมาจากการกระทำของมนุษย์เกิดจากการใช้พลาสติกและโฟมในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันพี่ก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราใช้พืชเนี่ยในการทำเป็นภาชนะในการใช้ทดแทนโฟมจะสามารถย่อยสลายได้และสามารถลดภาวะโลกร้อนได้โดยขั้นตอนที่1 นั้นเราจะศึกษาพืชในการที่เราจะใช้ในการทำภาชนะโดยพี่จะศึกษาจุกสับปะรดชานอ้อยและผักตบชวาโดยขั้นตอนต่อไปพี่จึงศึกษาสารละลาย3ชนิด1คือสารละลายขี้เถ้า2สารละลายมะกรูดและ3สารละลายสับปะรดโดยสารละลายขี้เถ้านั้นจะเป็นสารละลายที่มีผลต่อเส้นใยโดยจะทําให้เส้นใยเนี่ยมีความเปื่อยยุ่ยมากที่สุดแล้วพี่นําเส้นใยมาทํายังไงให้เกิดเป็นแผ่นฉนวนอย่างนี้อ่ะคะพี่จะใช้ผักตบชวาแช่ในสารละลายขี้เถ้าแล้วนําไปต้ม2ชั่วโมงแล้วปั่นแล้วก็จะได้เป็นเส้นใยเอามาผสมกับกาว
3ชนิดนี้แล้วศึกษาว่ากาวชนิดไหนมีผลต่อความเหนียวและการขึ้นรูปมากกว่ากันโดยเราจะศึกษากาวประสานเป็น3ชนิดชนิดที่1จะเป็นกาวแป้งมัน2กาวแป้งข้าวเหนียวและ3กาวเมล็ดมะขามกาวเมล็ดมะขามเนี่ยจะเป็นกาวที่มีผลต่อความเหนียวของเส้นใยผักตบชวามากที่สุดเหมือนภาชนะที่พี่เอามาให้น้องๆดูนะครับการต้านการซึมของภาชนะนั้นเนี่ยโดยเราจะสกัดเอาสารนั้นเนี่ยมาเคลือบกับภาชนะของเราโดยเราจะสกัดจากเปลือกส้มโอเป็นสารเพคตินแล้วสารเคลือบที่ซัมมาใช้เคลือบไว้เนี่ยค่ะภาชนะที่ต้านการซึมของน้ำเนี่ยนอกจากเปลือกส้มโอแล้วยังใช้ยังอื่นได้อีกเปล่าคือในเปลือกส้มโอเนี่ยจะสามารถพบสารเพคตินสารเพคตินเนี่ยจะมีผลต่อความเหนียวและการต้านการซึมของน้ำคือเราสามารถพบได้พืชตระกูลถั่วแล้วก็พวกแตงโมส้มแล้วก็ที่น้องๆยังไม่รู้จักก็จะเป็นใบหมอน้อยนะครับแล้วถ้าเราไม่ใช้เส้นใยธรรมชาติที่ได้จากสุกสับปะรดชาอ้อยแล้วก็ผักตบชวาใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะได้ครับภาชนะเนี่ยที่พี่เลือกคือมันจะเป็นพืชที่เราสามารถพบได้ในแหล่งชุมชนไม่เป็นการทำลายพืชหรือสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเกิดน้องอยากทำแนวคิดที่แปลกใหม่น้องๆก็อาจจะเป็นหาพืชที่ใกล้ตัวในแหล่งชุมชนของน้องในการทดลองก็ได้นะครับรุ่นพี่เนี่ยเขาลงมือทำเองคิดโปรเจกต์เองลงมือทำเองเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเล่ากระบวนการต่างๆเนี่ยกว่าเขาจะได้โครงงานนี้มาเนี่ยเขาต้องคิดยังไงต้องทำยังไงเขาต้องทุ่มเทอย่างไรซึ่งคำบอกเล่าเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างเป็นเยี่ยมอย่างให้น้องๆเนี่ยได้เอาไปเป็นเยี่ยมอย่างแล้วก็เกิดกำลังใจในการที่จะทำโครงงานตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็สนใจที่จะเรียนรู้ตรงนี้นะคะอย่างโครงงานของหนูนะคะของหนูเนี่ยหนูทำฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติก็จะมีแค่เปลือกข้าวโพดเงาสับปะรดชานอ้อยฟางข้าวแล้วก็กาบกล้วยถ้าน้องเขาคิดดีๆว่าอย่างน้องบอกว่าพี่เนี่ยไปศึกษาค้นคว้ามาไปศึกษาความร้อนจากอินเทอร์เน็ตแต่มันไม่ใช่แค่ตรงนี้แค่5อย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ได้ออกมามันคือฟางข้าวแต่ไม่ใช่ว่าฟางข้าวดีสุดในโลกทุกอย่างที่มันเป็นเส้นใยธรรมชาติอะค่ะมันมีเยอะน้องก็อาจจะคิดว่าอุ๊ยมันไม่ใช่อย่างนี้อย่างเดียวสิพี่เขาศึกษาจากอินเทอร์เน็ตมันอาจจะมีอย่างอื่นได้บ้างอย่างฉนวนกันความร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็นำพืชที่พี่ศึกษาแล้วก็ค้นพบว่าพืชที่พี่ศึกษามีคุณสมบัติอุ้มน้ำได้ดีแล้วก็นำมาใช้กับโครงงานของหนูซึ่งเลือกเป็นเรื่องโอเอซิสจากวัสดุจากธรรมชาติค่ะแล้วก็นำมาใช้ก็ใช้ได้ดีกว่าที่โอเอซิสจากโฟมที่เรานำมาทดลองอะค่ะได้ผลดีจากการศึกษาโครงงานของรุ่นพี่ครับผมคิดว่าผมได้ประโยชน์วิธีการในวิธีการทำโครงงานขั้นตอนต่างๆว่าต้องทำมายังไงใช้อะไรทำบ้างอย่างเงี้ยครับคือไม่ต้องคิดใหญ่มากก็ได้ครับคิดแบบแค่ใกล้ๆรอบตัวเราอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้นักเรียนก็ได้ฟังโครงงานของรุ่นพี่ไปแล้วใช่ไหมคะฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างไม่ยากไม่ยากนักเรียนจะเห็นว่าโครงงานเนี่ยเขาก็เอาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเอาเป็นสิ่งที่เหลือใช้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนเกิดความสนใจในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วก็ย่อมนำไปสู่การแสวงหาค้นพบความรู้ด้วยตนเองและตัดสินใจเลือกโครงงานที่ตนเองสนใจในที่สุดครูได้ให้นักเรียนไปคิดหัวข้อโครงงานแต่ละกลุ่มคิดมาแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเสนอแนวความคิดให้เพื่อนๆฟังสิเผื่อว่าบางกลุ่มที่ยังไม่ได้หัวข้อในการทำโครงงานเนี่ยจะได้เกิดแนวคิดว่าอ๋อโครงงานที่เพื่อนเราทำเนี่ยเราไปหามาจากไหนนะคะเขาได้อย่างไรนะเขาได้หัวข้อโครงงานได้อย่างไรนะคะครูอยากจะให้นักเรียนที่ได้หัวข้อโครงงานมาแล้วเนี่ยลองเสนอแนวคิดหรือหัวข้อที่เราคิดได้เนี่ยให้เพื่อนๆฟังซิว่าเราได้โครงงานนี้มาได้อย่างไรและมีแนวในการที่จะดำเนินการที่จะเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลได้อย่างไรนะคะกลุ่มไหนพร้อมที่จะนำเสนอให้เพื่อนฟังบ้างโอเคกลุ่มนู้นเลยนะคะโครงงานชื่ออะไรคะชื่อการปรับคุณภาพน้ำด้วยเปลือกหอยค่ะการปรับได้ยินไหมคะการปรับคุณภาพน้ำด้วยเปลือกหอยเปลือกหอยอะไรเอ่ยก็จะมีเปลือกหอยนางรมเปลือกหอยมันพู่แล้วก็เปลือกหอยแครงค่ะเพราะว่าเปลือกหอยยังมีลักษณะเป็นรูพุนแล้วก็มีสิ่งที่เป็นเบสนะคะก็ช่วยในการปรับคุณภาพของน้ำได้ด้วยแต่ที่หนูหาข้อมูลแล้วก็ศึก
ษามาเนี่ยก็จะเป็นเกิดใหม่นางรมค่ะพบมีคุณสมบัติที่แบบมีรูพุนขนาดเล็กจำนวนมากเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะตะกอนแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นเบสสูงนะคะช่วยการปรับคุณภาพของน้ำนี้ค่ะก็เราก็จะเลือกศึกษาอาจจะเลือกชนิดศึกษาที่ชนิดก่อนแล้วก็ศึกษาขนาดอาจจะเป็นละเอียดหยาบหรือว่าบทปานกลางแล้วก็เลือกศึกษาที่ลักษณะอาจจะเป็นการให้ความร้อนกับเปลือกหอยแล้วก็จะหรือว่าใครที่อยากจะทำต่อยอดเอาไปทำเป็นอุปกรณ์กองน้ำในตู้ปลาอาจจะสร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมาก็ได้ค่ะอ๋อโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยสิโอเคท่านนักเรียนจะเห็นว่าเปลือกหอยบ้านเราเยอะไหมเยอะเป็นสิ่งที่เหลือใช้ใช่ไหมคะเรากินเนื้อมันแล้วเราก็เอาเปลือกของมันทิ้งนะเพื่อนเราก็เกิดแนวคิดนะคะว่าเขาจะเอามาใช้ในการเก็บกักตะกอนใช่ไหมคะนอกจากนักเรียนจะได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่แล้วคุณครูอรพินยังใช้เทคนิคการใช้คำถามเพื่อฝึกทักษะกระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างมีระบบทำให้นักเรียนสนุกกับการคิดและกล้าที่จะแสดงออกหนูทำหนูออกแบบเรื่องเหยื่อหรือเปล่าเราก็ออกแบบคือเราจะใช้เหยื่อ3ชนิดคือมีนมข้นแล้วก็ปลาไข่ขาวแล้วก็ทานแห้งเออแมลงวันชอบอ๋อศึกษาก่อนใช่ไหมคะว่าเหยื่อชนิดไหนที่แมลงวันชอบใช่ไหมคะแล้วก็เอานำเหยื่อนั้นไปใส่ในเครื่องดักแมลงวันแล้วเวลาทดลองหนูไปตั้งที่ไหนลูกตั้งที่บ้านของเขาเพราะบ้านผมเป็นร้านขายของโอเคทีนี้เวลาทำอย่างเนี้ยหนูมีการทดลองซ้ำไหมคะมีเราจะทำสองรอบโอ้ยสองรอบน้อยไปมั้งน้อยไปทีนี้ครูแนะนำนะคะเราควรจะเก็บข้อมูลที่บ้านซัก3-4 ครั้งแล้วครูแนะนำว่าให้นักเรียนเอาเครื่องนี้ลองไปตั้งที่อื่นบ้างเช่นเอาไปตั้งที่ไหนโรงอาหารเราได้ไหมเอามาตั้งที่โรงอาหารเราก็ได้ใช่ไหมเอามาตั้งที่โรงอาหารเราว่าสามารถที่จะดักแมลงวันได้จริงหรือเปล่าเพราะโรงอาหารก็เป็นแหล่งที่มีแมลงวันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักเรียนเก็บข้อมูลการทำซ้ำหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อเก็บข้อมูลแล้วสิ่งประดิษฐ์เนี่ยที่สำคัญก็คือนักเรียนต้องเอาข้อมูลนี้ไปทำไมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ครูสอนครูก็จะใช้คำถามประกอบกับสื่อการเรียนการสอนทุกครั้งก็จะมี2อันนี้ควบคู่กันนะคะครูจะไม่ได้สอนโดยให้นักเรียนฟังอย่างเดียวนะคะเราใช้คำถามแล้วเราก็ฟังนักเรียนด้วยนะคะฟังนักเรียนด้วยแล้วอีกอย่างนึงก็คือนักเรียนเขาได้ประสบการณ์ตรงในเรื่องของการตอบข้อซักถามในเรื่องของการกล้าคิดกล้าถามเนี่ยมันก็จะค่อนข้างราบรื่นนะคะก็เป็นอีกเทคนิคนึงซึ่งทำให้ครูผู้สอนเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการสอนเพราะฉะนั้นการทำโครงงานวิทยาศาสตร์หรือกิจกรรมตรงนี้นักเรียนเขาได้คิดเป็นนะคิดอย่างสร้างสรรค์คิดเชิงบวกทำเป็นนะเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้นักเรียนเกิดภาพตรงนี้อย่างชัดเจนนะคะ